าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวสพท.สัญจรรวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรจังหวัดแพร่ค่ะโดยเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.กิติรัตน์ ณ ระนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดร.เกียรติทิพย์ สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ขจร ธนแพทย์เลขานุการคณะกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษารวมโครงการสพท.สัญจรรวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรจังหวัดแพร่ที่หอประชุมนพรัตน์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ด้วยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ติดราชการมอบหมายให้นายสุทินจันทรวรเชษฐ์ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเงินเดือนน้อยกว่า 30% และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจทางข้าราชการประจำการและข้าราชการบำนาญเข้าร่วมรวมทั้งสิ้นประมาณ350คนนอกจากนั้นยังมีกลุ่มข้าราชการครูเกษียณจากจังหวัดใกล้เคียงนำคณะมายื่นหนังสือถึงดร.กิติรัตน์ให้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างขึ้นหอประชุมในวันนี้ด้วยค่ะทางด้านดร.กิติรัตน์กล่าวว่าสำหรับโครงการสพท.สัญจรที่จังหวัดแพร่เป็นจุดแรกเพื่อกำกับติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมในปี2567ในพื้นที่6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดแพร่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสระแก้วจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสถาบันการเงินในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์พร้อมทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศและข้าราชการครูและบุคลากรในจังหวัดแพร่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปค่ะเอ้ยผมก็อยู่กับท่านท่านเป็นรองอยู่รู้นิสัยท่านเป็นรองเขียนนะตอนนี้ท่านเป็นพอเขียนแล้วครับเป็นพอเขียนแม่ค่าสตางค์รื้อรถแล้วแต่ตอนนี้เพื่อนดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกลดดอกเบี้ย 4.75% แต่ไปเขียนหลักเกณฑ์ไม่ลำบากเนาะไม่ลำบากครับงานนี้เราใจกับเราไม่ให้เหมือนแบบเดิมแล้วครับจากเชียงใหม่ได้ครับได้ครับนิดเดียวครับเงินก้อนหนึ่งแปดล้านครับสองล้านครับยืนนี่จะให้เลยได้ก็ได้ได้โอเคเลยครับ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 ไม่มีเคมีครับตัวนี้เป็นชีวภาพไม่มีตัวท่านดร.กิติรัตน์ ณ ระนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านดร.ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมสากลภาคเหนือที่ได้มาจัดโครงการสพท.สัญจรที่จังหวัดแพร่และแก้ปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางแก้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินผลการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ศึกษาและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสถาบันพร้อมทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปสุดท้ายนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านมาณโอกาสนี้ไว้เป็นอย่างสูงขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับการทำงานผมเชื่อว่าจะให้สำเร็จในงานนี้นะครับคือจะมีองค์คณะนะครับที่จะมาร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2โดยท่านดร.ประถมพงษ์ดอกแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิธาพิธาวงศ์ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่จำกัดครับกับเรียนท่านรองผู้บริหารการสพท.นะครับท่านรับให้เกียรติท่านผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งที่แพร่และที่จังหวัดท่าเขียนนะครับท่านข้าราชการท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่และที่เกษียณอายุราชการแล้วท่านผู้บริหารของสถาบันการเงินทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินท่านดร.ขจรคณะแพทย์ท่านผู้บริหารจากธนาคารประเทศไทยและก็ท่านผู้เกียรติเคารพครับผมขออนุญาตได้เรียนจากหัวใจนะครับถ้าเกิดผมมีเครื่องอ่านความคิดของหลายๆท่านในที่นี้ได้เนี่ยอาจจะอ่านความคิดได้ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มานั่งหารือกันแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาในการหารือแล้วก็คงจะแยกย้ายกันไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นนะใช่ไหมครับแสดงว่าเครื่องอ่านความคิดผมพอใช้ได้นะในฐานะเป็นนักการเงินคนหนึ่งปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วก็ในหมู่นักการเงินทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับคนทั่วไปก็มักจะมองว่าเป็นพวกคิดน้อยพูดเยอะไม่ทำอะไรเลยแต่ว่าการทำหน้าที่ที่สองก็แม่นถึงกันก็ขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าในภารกิจนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินให้ความสำคัญเป็นอย่างมากควบคู่ขนานไปกับปัญหาใหญ่ๆอีกหลายเรื่องประเทศแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาทำเรื่องนี้เพื่อสร้างความนิยมในทางการเงินให้กับภาคการเงินหรือภาคการเงินใดเพราะท่านนายกเศรษฐาก็สังกัดคนละภาคการเงินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านคนตำรวจเอกเพื่อผู้ชื่นชอบซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญอย่างที่สุดผมเองมีโอกาสทำงานกับท่านแล้วก็ชื่นชมว่าท่านเป็นผู้รู้และเอาใจใส่นะครับเราสื่อสารกันทั้งในทางพบปะสนทนาหารือส่งลายข้อความกันสม่ำเสมอแล้วก็ทราบว่าท่านเองก็ติดต่อประสานกับท่านเลขาธิการสพท.และท่านรองเพื่อติดตามเราได้เรียนจริงจังในวันสุดสัปดาห์นี้เรื่องถัดไปคือจากที่ผมอ่านความคิดของท่านแล้วเนี่ยคำว่าสำเร็จผมเชื่อว่าในที่นี้มีหลายท่านหลายสถานะมันจะเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนทั้งที่นั่งอยู่ในที่นี้และไม่อยู่